โอ้ยเคสสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะคลิปนี้ก็จะมารีวิวเลวานดับสกี้นะครับผมวิวตัน99นะบอกไว้ก่อนว่าเลวานตัว99เนี่ยมี5เวอร์ชันแต่ละเวอร์ชันก็แตกต่างกันไปนิดหน่อยแตกต่างนิดหน่อยนะพวกจบสกอร์98 99อะไรอย่างเงี้ยต่างกันตรงนี้พวกบอลคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ต่างกันมากต่างกันนิดหน่อยนะฮะมีบวกมีลบต่างกันนะครับผมเวอร์ชันนี้ก็อาจจะจบสกอร์อยู่ที่98แต่อย่างอื่นก็ดีขึ้นนะครับผมอย่างอื่นดีขึ้นนะฮะพวกทรงสั้นพวกแข็งแกร่งดีขึ้นนะครับผมโอเคเลวานเวอร์ชันนี้นะฮะอายุ32ปีแล้วนะครับผมนะฮะเป็นกองหน้าที่ค่อนข้างจะโหดทำเกมรุก99อันนี้เหมือนกันทุกเวอร์ชันเลยเลวานหาช่องดีทุกเวอร์ชันนะบอลโซน96เลี้ยงบอล90ระเบิดกับตัว88นะฮะทรงสั้น80ปกติเลวานเนี่ยจะอยู่ประมาณ79 78นะครับวันนี้80ก็ดีขึ้นมาหน่อยนะจบสกอร์98ไม่ถึง99นะฮะมีมุม92ลูกต้องเตะ86นะสปีด88สปีดต้น83พลังงานยิง94กระโดด94นะฮะแข็งแกร่ง93ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมบาลานซ์87นะฮะสเตมิน่า84นะฮะโอเคเท้าซ้ายได้เท้าขวาได้เลวานนะฮะมาโมงได้ด้วยนะนะฮะมีสกิลนะครับผมดับบอลข้ามหัวคัดแมนเทิร์นมีสกิลโมงมีชิปบอลยิงไกลนะฮะยิงลูกพุ่งยิงท่ายากตอกซ่อนยิงเลยไม่ต้องจับบอลแล้วก็มีสกิลยิงจุดโทษนะฮะสกิลยิงทั้งนั้นสไตล์ก็จะเป็นกองหน้าจอมทำประตูปกติเลยนะฮะอาจจะมีวิ่งฉีกไปเปิดบอลได้นะครับผมแต่ก็เน้นจบสกอร์ซะส่วนใหญ่อยู่แล้วนะสไตล์นี้จับยืนคู่ฮาเลนนะฮะดีหรือเปล่าไม่รู้นะเนื้อฮาเลนส่งสั้นดีหรือเปล่าต้องรอดูเพราะว่าเลวานเนี่ยอาจจะส่งสั้นไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ฮาเลน95ต้องหาตัวเชื่อมก็คือโดหรือเปล่าโดส่งสั้นอยู่ที่89นะฮาเลน85โด89โดเป็นตัวหลักแล้วกันนะฮะเอาไว้เชื่อมเกมนะเอาไว้เชื่อมเกมก็ประมาณนี้ไปโอเพ่นชาเลนเหมือนเดิมนะครับผมบลูเพนชาเลนจ์นะไป let's go โอ้ยเคลียร์ผมมาเกมแรกสำหรับเลวานเวอร์ชันนี้นะฮะก็เอาจริงถ้าดูรวมๆก็ไม่ได้แตกต่างจากเวอร์ชัน99เวอร์ชันอื่นสักเท่าไหร่นะก็ยังโหดเหมือนเดิมนะเลวานมาแต่เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของแฟนชอยนะฮะลุยขึ้นหน้ามาเลยฮะ ไม่ถึงทีเลวานฮะฝากฮาเลนยกมาให้เลวาน ไม่ถึงนะฮะเอาปั๊มมาได้สวยไปล้มอีกได้ไหมโอ้โหแม่ไปนอนขวางบอลนะครับผมมาทีเลวานก่อนฮะกลับมาก่อนขึ้นไปใบก็ต้องกลับมาอุ้ยเกือบเสียเหมือนกันนะส่งอย่างนี้นะฮะมายังได้อยู่ฮาเลนไปฝั่งโน้นอินเนสตาไทยมาโอ้โหน่าจะล้ำหน้าไปแล้วนะฮะแม่มุมอย่างนี้ไม่ดีโอ้ยเคลียร์ผมจบเกมครึ่งแรกนะก็ยังเงียบๆอยู่นะนะฮะไปดูเกมครึ่งหลังดีกว่านะครับผมเรายังเงียบอยู่ฮาเลนไม่ค่อยแม่นนะครับผมฮาเลนมาตัวเชื่อมไม่ค่อยได้ว่ะนะฮะเกมนี้แต่มันฟิตเลยก็เลยเอาลงนะมาฮาเลนนะผมใส่เอาหลุดเฉยเลวานไปแล้วเขาขวาใส่เลย เต็มเสานะฮะโอ้โหเต็มเสาเลยนะครับผมโอ้โหดวงไม่มีหรือเปล่านะฮะโอ้โหมันควรจะเข้านะ ไม่เต็มเสาเลยฮะมาที่เลวานอีกครั้งดึงหรือเจอหลายคนนะฮะเต็มเสาเลยน่าเสียดายนะมาที่นี่มาเลวานถึงไหมก็ยังไม่ถึงนะฮะที่เลวานฮะฝากอินเนสตาถึงไหมก็ยังไม่ได้นะครับผมเนี่ยเสียดายชนเสาเต็มๆเมื่อกี้มาได้บอลอีกครั้งแทงให้เลวานฝากฮาเลนล้ำไหมโอ้โหล้ำหน้าไปอีกนะครับนั่นคือจังหวะอย่างเงี้ยคือดีคือมีเยอะอ่ะจังหวะอย่างงี้มีเยอะแต่แม่งล้ำหน้ากันแบบบ่อยมากอ่ะนะล้ำหน้าบ่อยมากเกมนี้มาที่เลวานฝั่งนี้ก่อนฝากฮาเล่นเอาไปคืนไม่หลุดเตะไม่ถึงนะฮะโอกาสดีมากหลายครั้งนะครับผมแต่แทงบอลไม่หลุดนะโอ้โหเนี่ยหลุดของจริงนะครับผมเนี่ยหลุดของจริงนะฮะเรียบร้อยนะครับผมน่าจะหลุดไปแล้วนะฮะไปต่อเกมที่2กันนะครับผมนะเกมแรกเนี่ยถามว่าโอกาสเยอะมั้ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ฮาเลนไม่น่าเหมาะกับการมาเป็นตัวส่งนะจริงนะฮะฮาเลนไม่ค่อยเหมาะถ้าเป็นโดน่าจะทำดีกว่านี้นะเวลาแทงบอลอะไรอย่างเงี้ย
นะครับแต่ก็ถือว่ามีแทงหลุดบ้างนะครับผมเตะเสียดายลูกยิงจนเสานะโอ้โหเต็มข้อจริงๆจนเสาเต็มๆเลยนะครับผมโอเคไปต่อเกมที่2กันนะครับผมเกมนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะยังโอเคมีจังหวะวิ่งหลุดมีจังหวะยิงได้นะโอเคไปดูเกมที่2กันนะครับผมสำหรับเรวานนะไปโอเคผมมาเกมที่2นะสำหรับเรวานนะผมเจอบาซ่าอีกแล้วนะจริงบาซ่าเสื้อมันคล้ายกันนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะดำกับน้ำเงินเข้มเนี่ยน้ำเงินม่วงเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากนะถ้าดูไกลๆเนี่ยนะฮะดูดิมันไม่รู้ว่ะนะน้ำเงินเข้มกับดำเนี่ยมันคล้ายกันมากนะฮะมันค่อนข้างสับสนนะถ้าเจอบาซ่าเนี่ยมาเรวานนะผมบังพลิกมาเข้ากลางสวยนะครับผมบังบอลยังดีเหมือนเดิมนะฮะนี่มายกไปก่อนโรนโดหมุนเอาดีกว่านะครับผมโกก็เซฟเหลือเกินมาเซฟดักได้ฮะไปฝั่งนู้นรอเรวานเลยครับผมอย่างงี้เรวานอยู่ไหนวะนะเฮ้ยอยู่นี่ไม่ถึงนะมึงหลงสีเสื้อจริงๆเนี่ยนั่นหลายครั้งก็หลงทุกครั้งเลยว่ะบาซ่าเสื้อดำกับเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยไอเสื้อปกติเนี่ยนะคล้ายกันเหลือเกินมาที่เรวานฮะฝากโดเรวานวิ่งแล้วแทงไปโอ้โหมี2คนตรงนั้นมีเนมากเรวานนะฮะมาที่เรวานฝากโดโดพลิกมาโอ้โหวิ่งเข้าเร็วนะครับผมเสียบอลไปก่อนนะเอาได้บอลไหมเนี่ยมันจะได้นะแทงมาให้โรนัลโดฝั่งนู้นมีเรวานรออยู่แทงผิดคนแต่ยังได้อยู่นะเรวานโอ้โหแทงผิดคนมาเลี้ยงเข้ากลางเข้ากลางปั่นไม่ค่อยดีนะถ้าเต็มคอนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันยังมีบล็อกมาได้นะฮะมาที่เรวานฮะฝั่งโดโดแทงไปคืนหลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมหลุดแล้วก็ยิงโอ้โหมาแล้วครับผมนะฮะเอาจนได้นะครับเรวานนะเวกสองนะฮะลูกนี้เวกสองไปได้ยิงนะฮะมา1ลูกแล้วมาที่เมสซี่ฮะไปให้เรวานฝากโดโดไปฝั่งโน้นโอ้โหสังฟุตคนโอ้ยสองบิดคนนะจะยกให้เรวานนะเมื่อกี้แต่ก็ยิงได้1ลูกนะครับผมเกมนี้นะฮะมีเวกสองไปยิงได้นะผมถือว่าสวยเลยฮะยิงคู่โดดีกว่าฮาเล่นอย่างชัดเจนว่าโดเนี่ยค่อนข้างจะส่งบอลแล้วก็แทงบอลได้ค่อนข้างดีกว่านะเอาดับมาได้สวยฝากโดก่อนเลยฮะโดบอลรอมาขึ้นไม่ไหวก็กลับมาก่อนนะครับผมเนมาร์มาทีโดมาฝั่งนี้ไปนู่นเนมาร์โอ้โหไม่ถึงยังได้อยู่มาที่เลวานดอฟสกี้บอลโอ้โหโดนเซะก่อนยังได้อยู่ยกไปติดเคมเบลนะฮะชุลมุนกันอยู่นะครับบอลชุลมุนที่นี่มาผมมีเลวานวิ่งอยู่ปักเข้ากลางมามาที่อินิสตาไทยไปฝั่งนู้นเลวานถึงก่อนพลิกวนมาโอ้โหไปยังไงวะเนี่ยฝากเนมาก่อนแล้วกันเนมากลับมาที่เดวี่ไปยังไงวะเนี่ยมาเลวานเข้าขวายิงอีกทีเรียบร้อย 2-0 นะครับผมเอาว่ายืนตำแหน่งดีหาช่องดีเหมือนเดิมนะครับผมยังไม่ยิงไปส่งนะโอกาสไม่เยอะนะครับผมแต่ทำได้ทุกครั้งก็ถือว่าโอเคกับผลงานนะนะโอ้ยเคลียร์ผมจบเกมที่2นะถือว่าทำได้ค่อนข้างดีในเกมนี้นะครับผมยิงไป2ลูกสำหรับเลวานดอฟซี่นะฮะก็ถือว่าโหดเหมือนเดิมนะนะยังโหดเหมือนเดิมได้ไป 7.5 นะครับผมก็ยังโหดเหมือนเดิมเลวานนะฮะโอเคมีจังหวะลูกแรกครับผมเบรก2ไปยิงได้ฮะสวยงามนะเอซิสโดยโดเนี่ย1เบียดไปยังได้แล้วก็ยิงนิ่มๆเลยลูกนี้นะครับผมนะเบียดบังได้ค่อนข้างสวยลูกนี้นะโดส่งมาสวยๆพอดีเป๊ะนะครับผมเรวานเบียดมา2คนแล้วก็ได้ยิงสุดปลายมือนะครับผมนะลูกนี้สวยๆแล้วลูกที่2เอซิสโดยอินิสตายืนอยู่คนเดียวด้วยดิไม่มีใครประกบล็อกนิดหน่อยแล้วก็ยิงเลยนะฮะโอ้โหมีติดสายโป้งนิดหน่อยด้วยนะฮะลูกนี้สวยงามนะครับผมจบเกมที่2ก็ถือว่าทำได้ดีมากเลยครับผมโอเคไปดูเกมที่3กันนะครับผมไปฮะโอเคผมมาเกมที่3เจบาซ่าอีกแล้วในชุดนี้ไม่มีแต่คนเจบาซ่าจริงเลยจะต้องเปลี่ยนทีมซะแล้วนะเสื้อมันคล้ายกันน่ะมันโทนเข้มอ่ะนะมันโทนออกเข้มอ่ะสับสนนะมานะอินิสตามาที่เลวานฝั่งนี้ไม่ถึงนะครับผมนะมาให้ดูครับผมมาอินิสตาฝากเลวานโอ้โหมันส่งกันไม่ค่อยถึงกันเลยเว้ยนะแล้วก็แทงไปเลยก็ยังไม่รู้ดีนะครับผมมาทีดูก่อนฝากเลวานเลวานฝั่งนี้ไม่ไหวแทงไปให้เนมาเนมาล็อกรอก่อน
มาฝั่งนี้ขึ้นยากเหลือเกินนะฮะมาเข้ากลางมาลีวานเข้าขวากำลังจะพลิกตัวไปยิงเลยฮะนี่เอาอินเนสตาดักได้เทงมาเลวานยิงเลยแล้วกันโอ้โหเฉียดเสาไปนิดนึงนะครับผมนะฮะเฉียดเสาไปนิดนึงเรื่องการยิงเนี่ยผมว่าเลวานไม่สุดเหมือนกันนะนะพี่โรนโดฝากเลวานชิง2คนละกันไปเลยครับผมดูไปแล้วไปแล้วตรงนู้นมีเลวานรอเลยครับผมปาดไปสวยๆยิงเบาๆเรียบร้อยนะครับผมเอ้ยคู่นี้โอเคนะครับผมคู่นี้โอเคเลยนะดูสองบอลดีนะคือมันค่อนข้างดีกว่าเล่นเรื่องของการส่งสั้นนะจนดูเนี่ยนะมาได้ผลได้ผลนะยิงไปหนึ่งนะครับผมอาทิโดเหมือนเดิมรีวานวิ่งแล้วยกไปเลยความเร็วไม่มีแต่โอ้ยตั้งใจเหรอเดี๋ยวนะตั้งใจเอาบอลลงอย่างนี้เหรอไม่น่าใช่นะโอ้โหส่งให้อย่างสวยแม่ไปตอกส้นเล่นอะไรก็ไม่รู้รีวานไปดีครับผมโอ้หลุดอีกแล้วฮะหาช่องค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยแล้วเขากลางนิดหน่อยยิงเรียบร้อยไหมไม่เข้าซ้ำอีกทียังได้โอ้โหยิงอย่างนี้ไม่เข้านะฮะมุมมันแคบไปเหรอ2-0ครับผมจากเลวานนะฮะมาแล้วนะฮะมาแล้วมาแล้วมาที่เลวานฮะฝากโดหลุดนะโดวนก่อนบังวนก่อนไปให้นี่ไอเดวี่ไม่ใช่เลวานเลวานฝั่งนี้คลิกเข้ากลางไม่หลุดนะฮะมาทีโดมาเลวานเข้าขวายิงอีกทีโอ้โหหลักจับสบายลูกนี้แหมน่าเสียดายนะผมนะโอกาสยิงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคือยิงในทุกรูปแบบนะครับผมนะสามารถจัดทรงให้มันได้ยิงได้อะนะฮะโอเคผมจบเกมครึ่งแรกของเกมที่3นะเกมนี้ก็ยิงไปแล้ว2เม็ดนะถือว่าโอเคเหมือนกันนะเวอร์ชันนี้เป็น99นะเวอร์ชันที่5นะครับผมเวอร์ชันเฟนชอยนะยังไงก็เป็นเลวานนะเลวานก็คือเลวานแหละในความโหดอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่เรื่องยิงเนี่ยก็ต้องยอมว่ายิงค่อนข้างคมเลยหาช่องโคตรดีนะฮะมาทีโรนโดฮะโดยกไปเลยเลวานหลุดไหมหลุดแล้วหลุดแล้วล็อกนิดหน่อยเข้าขวายิงโอ้โหหลุดกรอบไปเยอะนะครับผมแม่เอ็มยิงไกลนะถ้าจะเลี้ยงต่อเนี่ยผมว่าไม่ไหวเลี้ยงต่อไม่ไหวเจอสองคนประกบขนาดนั้นนะก็เลยล็อกมายิงนะแต่ยังไม่เข้ากรอบนะครับผมดูปั๊มเกือบได้เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปมาทีเลวานฮะฝากอินเนสตาเอาไปคืนมาให้เนมาฝั่งนี้สวยๆไปเลยครับผมเนมาจูเนียนะฮะเนมายิงเลยไหมโอ้มุมนี้ต้องยิงว่ะต้องยิงจริงๆว่ะมุมอย่างนี้นะถ้าส่งนี่คือพลาดแล้วนะมุมอย่างนี้ก็ต้องยิงสิว่ะนะเอสไปหนึ่งนะผมเลวานนะฮะมาเอาดักได้อีกแล้วมาที่เนมาลองยกไปให้เลวานไม่หลุดนะฮะที่เลวานบังคลิกไปส่งมาอินเนสตาอินเนสตามาให้เนมาข้างบนมีเลวานรออยู่ฝั่งนี้แล้วก็ยิงเป๊ะๆโอ้โหเรียบร้อยไปอีกนะครับผมโอ้โหหาช่องยิงขึ้นได้ค่อนข้างแจ๋วเลยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยหลุดไปแล้วนะครับผมโอ้โหเลวานก็คือเลวานจริงๆนะเกมแรกเนี่ยเกมแรกยืนคู่ฮาเล่นเนี่ยก็เล่นไม่ค่อยออกว่ะเอาจริงยืนคู่ฮาเล่นเล่นไม่ค่อยออกเพราะว่าฮาเล่นเนี่ยก็ไม่ใช่สายส่งอยู่แล้วก็เป็นสายยิงเหมือนกันก็เลยแบบเฮ้ยเราจับมายืนคู่โรนโดเอ้ยโดขี่กว่าเยอะนะโดขี่กว่าเพราะว่าโดเนี่ยค่อนข้างที่จะครบเครื่องเรื่องส่งเรื่องเปิดค่อนข้างได้หมดนะก็เจ๋อเหมือนกันนะยืนคู่โรนโดนะครับผมมีเนย์มาร์กับเมสซี่เป็นตัวเชื่อมข้างๆนะโอเคนะลีวานเวอร์ชันนี้นะเกมได้ยิงไปเท่าไหร่วะ3เดซิตอีก1นะครับผมก็เจ๋วเหมือนกันเวอร์ชันนี้โหดเหมือนเดิมนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับการรีวิวเลวานดอฟสกี้เวอร์ชัน99นะเป็นเวอร์ชันที่5แล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย Let's go